สภาปฏิรูปแห่งชาติรับทราบถึงความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกับให้ความเห็นชอบหลักการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติตามที่คณะกรรมาธิการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยเป็นผู้เสนอการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้นายเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.ทำหน้าที่ประธานการประชุมครับที่ประชุมพิจารณาวาระรับทราบความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการยกร่างโดยพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นตัวแทนรายงานจากนั้นสมาชิกสปช.บางท่านนะครับได้ลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นทำให้นายเทียนฉายต้องกล่าวเตือนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้สมาชิกสปช.แสดงความเห็นเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญจากนี้ไปหากสมาชิกมีความเห็นอย่างไรให้ส่งตรงถึงคณะกรรมการยกร่างหรือคณะกรรมการประสานงานเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจากนั้นที่ประชุมสปช.ได้เข้าสู่ระเบียบวาระรับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.โดยนายเทียนฉายบอกว่าสปช.เห็นชอบหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต้านการทุจริตส่วนมาตราที่ไม่เกี่ยวข้องเห็นควรให้ชะลอไว้ก่อนและพิจารณาอีกครั้งเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งนี้สปช.จะได้ส่งความเห็นไปยังสนช.ต่อไปต่อมาช่วงบ่ายนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการพิจารณารายงานการจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยซึ่งคณะกรรมการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยได้นำเสนอต่อที่ประชุมมีสาระสำคัญ32ประเด็นปฏิรูปและ7หัวข้อพัฒนาครับอาทิการป้องกันการทุจริตการปฏิรูประบบพรรคการเมืองกระบวนการยุติธรรมระบบการศึกษาการพัฒนาคุณภาพคนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญหาของประเทศส่วนวาระการพัฒนาอาทิเรื่องแรงงานข้ามชาติศูนย์การความเป็นเลิศการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่โดยสมาชิกสปช.ได้ลุกขึ้นอภิปรายเห็นด้วยอย่างกว้างขวางใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจากนั้นนางสาวทัศนาบุญทองรองประธานสปช.คนที่2ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็ได้ขอมติที่ประชุมโดยสมาชิกสปช.มติเห็นชอบรายงานการจัดทำวิสัยทัศน์ด้วยคะแนน197ต่อ2งดออกเสียง3เสียงและจะจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปครับ